สวัสดีครับแฟร์แ์ผู้ฟังวิดิโอรัสภาทุท่านรับวันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบสามสิบปีของตางนีวิดิโอรัสภาครับผมได้ดายครับที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยตัวเองในในวันนี้กับแปน์แปร์ขับของวิดิโอรัสภาซึ่งติดตามมาเวลายาวนานแล้ววันนี้ก็ยังเสียสละนะครับเวลามาร่วมกิจกรรมของวิดิโอรัฐภาในโอกาสครบรอบ 30ปีวทยิรัชปานในวันนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะมาร่วมขับพวกเราแต่ติดภารกิจที่สำคัญในแต่ละจังหวัดก็จะเป็นต้นต่างไปก็มอบฝ่ายให้รองประธานสภาแล้วก็เีการที่การมารทำหน้าที่แทนพบก,กันท,ทั้งหลายนะครับก็ต้องขอของคุณครับตลอดระยะเวลาที่ศานตากมามมตอนก็ได้การสำรวจเหตการของวุยิรัชาพานโดยตลอดมานะครับอยากจะเรียน พวกเราทุกท่านว่าตานในวิทยุรัฐสภาเป็นฐานที่ของประชาชนนะครับไม่ใช่ของสภาครับเป็นการที่ของพวกเราทุกคนเป็นที่ของประชาชนและเราก็ทำการในนี้เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนเพราะฉะนั้นท่านที่ติดตามวิทยุรัฐบาลโดยตลอดมาถ้าท่านเห็นว่ามีอะไรที่อยากจะแก้ไขให้เป็นวิทยุของท่านเราจะมีประชาชน เป็นกับจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วเป็นสถานีที่ได้มีการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบบการปกครองที่สำคัญของประเทศเราท่านแนะนำมาได้นะครับเลยหรือท่านจะมาแนะนำด้วยตัวเองส่งนังวืามาหรือท่านอยากจะมาร่วมรายการ,รด้วยตัวเองท่านก็บอกผู้รายการสถานีนะเจ้าของรายการได้เราอยากให้ประชาชนครับมาออกรายการมากครับไม่ต้องเสียค่าโฆษณานะครับ ไม่ต้องอยียงใดเรายินดีนะครับที่จะมีเวลาให้สำหรับประชาชนโดยตลอดนะครับแล้วก็แล้วการนี้ผมก็อยากจะเรียนแวดกลับของวิคิวรัฐสภาว่าความจริงวิคิวของเราได้มีการพัฒนาตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมานะครับจริงผมก็มีส่วนตแต่เริ่มต้นเหมือนกันเพราะว่า เมื่อไปดูกิจการสภาต่างประเทศนั้นเขามีวิทยุรัฐภาเราก็ออกมาปรับปรุงให้วิทยุตอนนี้เราพัฒนาจนก,กระทั่งว่าเราไม่ใช่สารนิววิทยุอย่างเดียวนะครับเรามีสานีโทรทัศน์ช่องสิบของรัฐภาด้วยเพราะนั้นเวลาเรามีการไต่ทอดมาการประชุมสภาและการลงคันเราก็จะไต่ทอดทั้งวิทยุและต่อโทรทัศน์รัฐภาด้วยผมก็ขอได้พอนะครับในโอกาส30ปีของ สถานีพิื่วรัฐภานี้ครับก็ให้จิจการของสถานีนะครับมีความเจริญก้าวหน้าประชาชนได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอพรด้วยนะครับตลอดแปดขับของอวิทยุรัฐสภาครับขอให้ท่านมีความสุขมีความเจริญแล้วก็สนับสนุนรายการพิ่วรัฐสภาของเราตลอดไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับ แฟนๆของวิทยุสภาทุกๆท่านนะครับปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ30ปีแล้วครับที่สื่ออย่างวิทยุสภานะครับได้รับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็ได้สื่อสารเรื่องราวของสภาทางเสียงนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนผมไม่แน่ใจนะครับทุกท่านมาจากที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับแต่ในวาระนี้ก็อยากจะขอกราบขอพระคุณในการสนับสนุนที่ทุกท่านมีให้กับวิทยุรัฐสภาเสมอมาครับทางวิทยุสภาก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับ แน่นอนหลายคนบอกว่าไม่มีคนฟังวิทยุแล้วแต่ทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วก็รับชมคลิปนี้อยู่พวกท่านเป็นผู้ฟังวิทยุใช่ไหมครับการใส่ถ่ายทอดทางเสียงนะครับสามารถไปถึงผู้ที่บกพร่องทางสายตาการถ่ายทอดทางเสียงสามารถไปถึงผู้ที่ใช้วิทยุนะครับในการสื่อสารประจําวันสามารถไปถึงพื้นที่ห่างไกลสามารถไปถึงคนที่ฟังวิทยุในรถยนต์นะครับ แล้วก็ยังไปถึงอีกหลายกลุ่มครับที่โทรทัศน์ไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถเ,เสนอแนะเข้ามาครับว่าเหตุนใดท่านยังสามารถที่จะใช้งานวิทยุได้อยู่แล้วก็ท่านมีข้อเสนอในการปรับปรุงประสิทธิภาพของวิทยุรัฐสภาอย่างไรบ้างนะครับในโอกาสนี้นะครับก็อยากจะขออวยพรนะครับให้วิทยุรัฐสภานะครับผมอยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านผู้บริหารนะครับสตาฟนะทางที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของวิทยุรัฐสภา ขอบคุณสําหรับการทุ่มเททํางานหนักนะครับแล้วก็ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็ขอบพระคุณพวกท่านเช่นกันก็อยากให้ทุกท่านมีกําลังกายกําลังใจนะครับในการพัฒนางานของท่านต่อไปสิ่งนี้เป็นคุณค่าของประชาธิปไตยและเป็นคุณค่าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อยากให้ผู้คนที่เข้าร่วมงานวันนี้มีความสุขเยอะๆนะครับได้ขอบคุณซึ่งกันและกันได้ส่งกําลังใจซึ่งก,กันและกันแล้ว้อเสนอแนะของทุกท่านในการปรับปรุงวิทยุรัฐสภา ก็จะนำมาในการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับขอบพระคุณนะครับ